สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับวันนี้วันพักผ่อนของใครหลายๆคนก็ฟังข่าวสารกันไปยาวๆเลยเนาะมาเริ่มกันที่ข่าวสารของประธานเอ็มบัปเป้กันหน่อยนะครับเอ็มบัปเป้แจ้งทีมชาติฝรั่งเศสขอเล่นแค่เกมสำคัญสำคัญนะครับมีการเปิดเผยนะสื่อในฝรั่งเศสอ้างว่าเอ็มบัปเป้ครับได้แจ้งให้กับทีมชาติฝรั่งเศสทราบว่าจะขอช่วยพวกเขาเพียงแค่ในเกมสำคัญสำคัญเท่านั้นหลังอยากลดความเสี่ยงเจอการบาดเจ็บเพื่อเป้าหมายบอลดอร์ในปีหน้าเอ็มบัปเป้ครับหายหน้าไปจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดล่าสุดทำให้เกิดความสงสัยและการถกเถียงตามมาเนื่องจากเขาฟื้นจากการบาดเจ็บกลับมาลงสนามให้กับเรอัลมาดริดได้ในเกมพบบีเรอัลสุดสัปดาห์ที่แล้วนอกเหนือจากนี้ครับยังมีข่าวเติมเชื้อไฟเพิ่มอีกครับเมื่อดาวยิงไว้5ปีอย่างเป้เนี่ยถูกพบเห็นว่าไปไนท์คลับในสต็อกโฮล์มนะครับระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมชาติกำลังลงสนามพบอิสราเอลแล้วสื่ออย่างฟุตเมอร์กาโต้บอกว่าเอ็มบัปเป้เคยพูดถึงการงดมีส่วนร่วมในเกมทีมชาติรอบนี้ไว้ตั้งแต่เดือนก่อนโดยที่คนในทีมชาติก็ทราบดีนะครับนอกเหนือจากนี้เอ็มบัปเป้เนี่ยยังหมายตาที่จะคว้าบอลลงดอร์ได้ในปีหน้าแล้วเพื่อให้เป็นแบบนั้นเขาก็อยากจะเล่นให้กับทีมชาติในเกมสำคัญสำคัญเพียงอย่างเดียวเพื่อเลี่ยงเจออาการปัญหารบกวนก็คืออาการบาดเจ็บที่จะการขวางความฝันของเขาสัปดาห์นี้ดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสก็ถูกถามถึงสถานการณ์ของเอ็มบัปเป้ซึ่งเดชองก็ตอบว่าก็ต้องโฟกัสที่ผลประโยชน์โดยไม่ทำให้นักเตะเจอปัญหากับต้นสังกัดของเขานะถึงบางจุดแล้วผลประโยชน์ของสโมสรกับทีมชาติก็ย่อมต่างกันและเราต้องไม่ลืมว่าสโมสรคือนายจ้างไม่ใช่สหพันธ์ฟุตบอลช่วงหลังก็มีเสียงเรียกร้องให้ฝรั่งเศสปลดเอ็มบัปเป้จากการทำหน้าที่กัปตันทีมหลังเขาหายหน้าหายตาไปจากทีมชาติรอบนี้แบบนี้เขาทำแบบนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่เล่นทีมชาติคุณก็ต้องเล่นอะไรแฟนบอลบางคนก็ไม่ชอบครับขอเล่นแค่เกมสำคัญสำคัญเท่านั้นถ้าเกมไม่สำคัญก็ไม่ขอเล่นอะไรเงี้ยก็หมายถึงเอ็มบัปเป้เลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้ไม่เล่นให้ก็ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เริ่มเป็นข้อถกเถียงขึ้นมาในระดับหนึ่งต้องมารอดูว่าประเด็นนี้จะมีการแก้ไขหรือจะปรับเปลี่ยนหาทางออกกันยังไงต้องมารอดูอีกทีหนึ่งตามข่าวสารของเอ็มบัปเป้กันแล้วครับไปต่อกันที่ข่าวสารของเวสลีย์สไนเดอร์หน่อยนะครับทางด้านของสไนเดอร์ฟุ้งเลยครับเขาสามารถเป็นแบบโรนัลโดแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่ได้นะครับแต่เขาไม่อยากทำเฉยๆนะครับเวสลีย์สไนเดอร์ครับตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์แสดงความมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นไปเป็นโค้ชนะครับได้เหมือนคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่แต่เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นอดีตดาวเตะในวัย40ปีอย่างสไนเดอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการค้าแข้งเลยโดยเขาเนี่ยเคยได้แชมป์เอเรดิวิซีลีกลาลิก้าซูเปอร์ลีกสมัยที่ค้าแข่งกับอาแจกเรอัลมาดริดแล้วก็กาลาตาซารายและยังเคยได้รางวัลรองเท้าเงินและลูกบอลทองแดงในฟุตบอลโลก2010นะครับจุดพีคอีกจุดหนึ่งคือเขาคว้าทริปเปิลแชมป์กับอินเตอร์มิลานในยุค ของโจเซ่มูรินโญ่เมื่อฤดูกาล2009-2010ล่าสุดครับเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับจานลูก้าดิมาซิโอผู้สื่อข่าวดังของ Sky Sport แสดงความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะก้าวไปอยู่ในระดับเดียวกับโรนัลโดแล้วก็เมสซี่ได้แต่เป็นตัวเขาเองที่เลือกจะไม่ทำแบบนั้นนะครับสไนเดอร์บอกว่าผมสามารถเป็นเหมือนเมสซี่หรือโรนัลโดได้ผมแค่รู้สึกไม่อยากที่จะทำมันผมมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเนื่องอยากจะจิบไวน์สักแก้วในมื้อเย็นก็ทำได้แต่ลีโอเนลกับโรนัลโดแตกต่างออกไปมากพวกเขาต้องเสียสละอะไรมากมายเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นนั่นคือเรื่องดีสำหรับผมหน้าที่การงานของผมก็ยังทำออกมาได้น่าทึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เวสลีย์สไนเดอร์นะครับได้บอกว่าตัวเองเนี่ยถ้าจะทุ่มความสามารถแล้วตัวเองอยากจะเป็นโค้ชแบบเมสซี่กับโดเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ถ้าเขาอยากจะทำแต่แค่เขาไม่อยากทำเฉยๆนะครับเขาอยากใช้ชีวิตของเขาตามปกติแล้วก็อยากจิบไวน์สักแก้วในมื้อเย็นเนี่ยกินอาหารตอนนี้ก็มีไวน์สักหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะทำแบบนั้นนะครับถ้าเขาอยากจะเป็นโค้ชเขาก็ทำได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำอันนี้คือเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโรนัลโดแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่สำหรับเวสลีย์สไนเดอร์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของเวสลีย์สไนเดอร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยู่ที่คนจะมองนะครับว่านักเตะคนนี้จะเป็นยังไงส
ามารถเก่งในแบบของตัวเองได้ทุกคนเก่งในแบบของตัวเองได้ทุกคนเลือกที่อยากจะเป็นได้นะครับทุกคนมีไอดอลของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมองเขาเรียกอะไรผู้คนจะมองนักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยในแบบไหนสไตล์ไหนมากกว่านะครับมาตามกันต่อเลยครับข่าวสารของจามาลมูซิล่าครับมูซิล่าเลือกวินิซิอุสเก่งกว่าลามินยามาลนะครับล่าสุดจามาลมูซิล่าครับวันนี้คิดของไบเยิร์นเนี่ยแล้วก็ทีมชาติเยอรมันเลือกวินิซิอุสของเรอัลมาดริดเป็นนักเตะที่เก่งกว่าลามินยามาลแข้งดาวรุ่งของบาร์เซโลนาหลังเชื่อว่าลามินยามาลครับต้องการเวลาอีก 2-3 ปีเพื่อพัฒนาฝีเท้าทั้ง3คนนะครับคือสุดยอดแข้งพรสวรรค์สูงระดับแถวหน้าของวงการลูกหนังโลกในตอนนี้และเมื่อถูกถามว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างทั้ง2คนนะครับมูซิล่าเขาไม่ลังเลเลยที่จะเลือกวินิซิอุสครับจามาลมูซิล่าเขาเคยปะทะกับวินิซิอุสในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศแล้วก็เจอยามาลนะครับในวัย17ปีในศึกยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายฉะนั้นของมูซิล่าเลือกก็คือวินี่ใช่ตอนนี้นะวินิซิอุสเก่งกว่าแต่สำหรับยามาลคงต้องรออีก 2-3 ปีจากนั้นมูซิล่าถูกถามให้เปรียบเทียบต่อไประหว่างวินิซิอุสกับฟิลโฟเดนของแมนซิตี้เนี่ยซึ่งทางมูซิล่านะครับยังเลือกวินิซิอุสให้เก่งกว่าเหมือนเดิมเก่งกว่าฟิลโฟเดนนะมูซิล่าถูกถามต่อไประหว่างวินิซิอุสกับบรูโน่ฟานเดสของแมนยูเจ้าตัวก็ยังเลือกวินิซิอุสอยู่นะครับทั้งนี้ครับวินิซิอุสถือว่ามีผลงานช่วงออลสตาร์ฤดูกาลนี้ที่ยอดเยี่ยมครับยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์จาก9เกมแรกของลาลิกาสเปนนะครับก็คือเปรียบเทียบกับใครตอนนี้ทางมูซิล่าก็ยังเลือกให้วินิเก่งกว่านะครับวินิซิอุสนั่นแหละเก่งกว่าทั้งยามาลฟิลโฟเดนบรูโน่ฟานันเดสก็ยังเป็นวินิซิอุสจูเนียร์นะครับนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่จามาลมูซิล่ายังตัดสินใจว่าคนนี้แหละคือที่สุดนะครับในช่วงนี้ก็ต้องให้เขาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับทางวินิซิอุสจูเนียร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเก่งขึ้นหรือยังนะครับฟอร์มเนี่ยเตะตาทุกคนหรือยังนะครับเป็นที่ประจักษ์หรือยังสำหรับฟอร์มของวินิซิอุสจูเนียร์กับทางเรอัลมาดริดนะครับถือว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยปราดเปรียวนะปราดเปรียวเลี้ยวเลาะนะครับต้องบอกงี้ก่อนผลงานดีอยู่แล้วครับวินิซิอุสนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการล้อเลียนหน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าฟอร์มดีไหมฟอร์มดีนะครับเล่นได้นะครับสบายเลยอนาคตยังอีกไกลๆครับมองในแบบจังๆและยาวๆอะไรเงี้ยนะฮะไปฝากกันหน่อยสำหรับ YouScore 365นะครับจัดแคมเปญใหญ่ครับ Power Boost คูณ10เล่นลุ้นคูณ10ครับ YouScore นี้จัดหนักจัดแหลกแจกหนักแจกแหลกแจกจริงนะครับสะสมยอดได้ก็ลุ้นเงินรางวัลของที่ระลึกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นนักเตะมากกว่า 2,000 กว่ารางวัล นะครับยอดของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทในครั้งนี้กับทาง YouScore นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @youscore365 ได้เลยแม้นำหน้าที่แอดไลน์นะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสนใจก็จัดถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะฮะโอ้โหมาไปทิ้งทวนกันที่เกรียนโอ้กันหน่อยเกรียนโอ้นะครับรอได้ทีมก่อนเกรียนโอ้ลั่นพร้อมถล่มเซเรียนะครับล่าสุดทางมาริโอบาโลเตลลี่ครับหัวหอกไร้สังกัดตอบโต้คำวิจารณ์จากสตรีมเมอร์พร้อมให้สัญญาหากได้ทีมใหม่ในเซเรียเขาจะโชว์ผลงานยิงประตูแบบถล่มทลายนะครับบาโลเตลลี่นะครับในวัย34ปีเขาหมดสัญญากับอาดาน่าเดมิสปอร์ทีมจากตุรกีไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ล่าสุดถูกเชื่อมโยงกับเจนัวบนลีกสูงสุดบ้านเกิดนะครับแต่ดีลยังไม่เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าบาโลเตลลี่เนี่ยอาศัยเวลาว่างไปเป็นแขกรับเชิญรายการของอินเดริกนะครับสตรีมเมอร์เพื่อร่วมชาติโดยมีกองกลางเบลเยียมอย่างรัตยาเนียงโกลันร่วมด้วยนะครับระหว่างไลฟ์สดนะครับผู้ดำเนินรายการก็แสดงทัศนะยูเอลปูยันปาโลนะครับกองหน้าจากฟินแลนด์ของเวเนเซียคือตัวเลือกที่พึ่งพาได้มากกว่าบาโลเตลลี่นั่นเลยทำให้บาโลเตลลี่ไม่สบอารมณ์ตอบกลับทันทีบอกว่านายกำลังพูดบ้าอะไรอยู่วันนี้แค่ฉันไม่ได้อยู่ในซีเรียไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีความหมายช่างหัวทั้งนายแล้วก็ซีเรียขอสัญญาเลยว่าเมื่อเซ็นสัญญากับสโมสรใหม่ฉันจะระเบิดฟอร์มถล่มยิงประตูในเซเรียให้ยับเลยอันนี้คือสิ่งที่มาริโอบาโลเตลลี่ครับฉุนจัดเลยนะครับ
โอ้โหผู้ดำเนินรายการไปแสดงทัศนะยูเอลโปยันปาโลกองหน้าจากฟินแลนด์ของเวเนเซียเขาจะบอกว่าเหมือนคือตัวเลือกที่พึ่งพาได้มากกว่าบาโลเตลลี่เนี่ยพอบาโลเตลลี่ได้ยินใส่ก็ไม่สบอารมณ์อ่ะก็พูดจัดเลยบอกว่านายกำลังพูดบ้าอะไรวะถ้าฉันอยู่ในเซเรียอานะฉันเซ็นสัญญากับทีมใหม่เนี่ยฉันจะยิงประตูให้มันระเบิดระเบ้อไปเลยฉันจะถล่มประตูในเซเรียให้ยับอันนี้ก็คือสิ่งที่มาริโอบาโลเตลลี่ครับฉุนจัดนะครับบอกว่าถ้าเซ็นสัญญาก่อนเดี๋ยวเรื่องในเซเรียก่อนจะยิงประตูให้ยับเลยจะให้แบบจังๆจะให้ดูว่าใครเป็นใครเองรู้จักซูเปอร์มาริโอน้อยไปซะแล้วนะโอ้โหก็ต้องมารอดูครับอันนี้ก็คือวาทะนะครับของทางมาริโอบาโลเตลลี่นะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อก็จ้วกเลยสไตล์เขาอยู่แล้วครับบาโลเตลลี่เขาจะเป็นสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วครับเกรียนโอไม่งั้นจะบอกว่าเกรียนโอได้ยังไงเนาะหรือว่าเป็นเกรียนโอนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับมาริโอบาโลเตลลี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณนะครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับดูแลหาข้าวหาปลากินกันด้วยนะครับวันหยุดวันนี้พักผ่อนกันให้แบบหนำๆไปเลยนะครับไปเที่ยวมาไหนมาไหนก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับหาอะไรกินอร่อยอร่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับชีวิตของเราเวลามันไม่เท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันก็จริงแต่การใช้ชีวิตไม่เท่ากันนะครับก็นะดูแลสุขภาพด้วยครับตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนพักผ่อนให้เยอะๆครับจุดๆนะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะพยายามอัปเดตให้ฟังต่อเนื่องยาวๆไปนะครับติชมกันได้เสมอรักเหมือนเดิมจัดไปฮะ